ตัวเลยจ้าสวัสดีครับเบนนาเลิศครับเรียนจบอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงบ้างกับเส้นทางในคณะนี้เส้นทางในคณะนี้ตั้งแต่ปี1ถึงปี4ก็ได้เจอเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนแล้วก็มีความสุขมากที่ได้อยู่คณะสังคมศาสตร์แล้วก็มีความสุขที่ได้เจอเพื่อนๆที่ดีแล้วก็อาจารย์ที่น่ารักนะครับขอขอบคุณทุกคนมากๆที่คอยซัพพอร์ตไปเรื่อยๆมาจนจบปี4นะครับได้ไปถ่ายรูปกับเพื่อนมาหรือยังตอนนี้ยังครับถ่ายประมาณ 3-4 คนอยู่เลยแต่ว่าเราหลังจากนี้เดี๋ยวไปถ่ายรูปนะครับแต่ก็นั่นแหละมีความสุขที่ได้เรียนคณะสังคมนะครับทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นที่คณะสังคมนะครับแล้วหลังจากนี้จะเป็นไงบ้างหลังจากเรียนจบมีแผนอะไรยังไงบ้างหลังจากเรียนจบก็ทำงานครับแล้วก็เรียนปริญญาโทอีก1ใบนะครับรู้สึกว่ามีแพชชั่นในการเรียนเพิ่มมากขึ้นนะครับอยากได้อีกใบนึงอ่ะก็อยากเรียนเพิ่มแล้วก็เป็นอีก1เป้าหมายที่เราอยากที่จะทำให้ได้นะครับนั่นก็คือนิสิตปริญญาโทนะครับเราคิดมั้ยว่าแบบปอโทจะไปเรียนสาขาอะไรอะไรเราคิดเราเรียนอยู่ครับตอนนี้เราเรียนคณะนิเทศศาสตร์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็หนักพอสมควรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มาจากสายนิเทศโดยตรงนะครับแต่ว่าเรามาจากสายสังคมก็มีทฤษฎีที่ค่อนข้างที่จะคลับคลายคลับคลากันนะครับแต่ว่าเราก็เอามาอะแดปใช้ในสาขานิเทศศาสตร์ได้ครับก็คือไม่ได้ถือว่าแบบลำบากอะไรขนาดนั้นไม่ลำบากก็ไม่เชิงครับแต่ว่าก็มีเพื่อนคอยซัพพอร์ตละกันเพราะว่าถ้าเราไม่มีเพื่อนก็คงทํางานลําบากเหมือนกันเพราะว่าตารางงานค่อนข้างจะชนกันเลยทีเดียวครับโอเคแล้วก็ใกล้จะถึงวันคริสต์มาสแล้วครับผมให้รับบทตัวเองเป็นซานต้าซานต้าเบนเลิศก็อยากจะมอบความสุขที่เรียนจบนะครับสําหรับตัวเองนะครับมอบให้กับแฟนคลับนะครับให้ทุกคนได้ภูมิใจว่าเลือกหลักคนไม่ผิดครับแล้วก็ฝากสุดท้ายเนาะไม่ก่อนสุดท้ายก่อนสุดท้ายครับฝากผลงานที่แบบอาจจะมีในอนาคตฝากซีรีส์ครับ The Theory Series ทฤษฎีรักครับก็จะออนแอร์เร็วๆนี้แน่นอนทางช่อง Mcot นะครับช่อง9นั่นเองนะครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับรับรองว่าฟินจุใจทุกคนแน่นอนแล้วก็มีเพลงครับซิงเกิลคู่ซิงเกิลแรกนะครับที่จะมามอบให้กับทุกคนได้ชื่นชมกันสนองหูแน่นอนนะครับ